สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่จุดโฟกัสส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงเข้าใจเข้าถึงการมีส่วนร่วมรู้คนรู้งานรู้พื้นที่พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิดดำเนินการโดยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในมิติต่างๆสู่โลกโซเชียลชายแดนใต พันตำรวจเอกพิทักษ์เอียดแก้วเลขานุการชมรมคนรักดินและกลุ่มผู้นำชมรมภาคใต้ตอนล่างพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอทานโตเสริมสร้างสังคมเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทยให้ความรู้เรื่องดินแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวันวิทย์4เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกพิทักษ์เอียดแก้วเลขานุการชมรมคนรักดินนายธีรสารหาลิตพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวันวิทย์4หมู่2อำเภอทานโตตำบลแม่หวาดจังหวัดยะลาให้ความรู้เรื่องดินเสริมสร้างส่งเสริมร่วมมือกับกอลุ่มยุวเกษตรเสริมสร้างสังคมเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทยโดยมีร้อยตำรวจตรีหญิงนริศราศรีจันบานครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวันวิทย์4และคณะครูให้การต้อนรับโดยมีนักเรียนและผู้ปกครองและชาวเกษตรกรมาร่วมรับฟังพร้อมทั้งสาธิตมอบสารปรับปรุงดินและธาตุหรือแร่ธาตุรองเสริมใช้กับการเกษตรของโรงเรียนเพื่อนำนวัตกรรมใหม่มาใช้และได้วัดหาค่า pH ดินให้มีความรู้เรื่องดินที่เป็นกรดและด่างพันตำรวจเอกพิทักษ์เอียดแก้วได้กล่าวว่าชมรมคนรักดินได้รับการสนับสนุนจากบริษัทภาคภูมิกรุ๊ปการเกษตรโดยมีนายกฤษชนกตัทเสรณีวัฒน์เป็นประธานชมรมคนรักดินซึ่งตอนนี้มีสมาชิกทั้งภาคเหนืออีสานตะวันออกและทางภาคใต้สำหรับวัตถุประสงค์ชมรมคนรักดินโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งสร้างความร่วมมือพัฒนาดินให้สมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและละด้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม2รณรงค์ให้เกษตรกรยุติและรู้ถึงโทษในการทำไร่และสวนแบบเลื่อนลอย3แนะนำให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องดินที่เป็นกรดและด่าง4มีเครื่องมือที่เข้าแก้ไขให้เกษตรกรมีดินที่สมบูรณ์พร้อมประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน5ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เดินคู่กับนวัตกรรม6ปลูกจิตสำนึกอย่างมีสติดินที่ดีเคมีต้องน้อยลง7เสริมสร้างส่งเสริมร่วมมือกับกลุ่มยุวเกษตร8แสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและชมรมอื่นๆอย่างสร้างสรรค์และสามัคคีพร้อมโอกาสนี้ทางชมรมคนรักดินได้มอบพันธุเรียนพันยาวลิ้นจี้เพื่อให้ทางโรงเรียนให้นักเรียนได้ปลูกเพื่อหวังผลเป็นพันธุเรียนทางเลือกใหม่ของผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นชาวเกษตรกรและเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นพืชทางเลือกใหม่ในอนาคตต่อไปและได้กล่าวขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีหญิงนริศราศรีจันบานครูใหญ่คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับทั้งนี้ในการลงพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอทานโตในโอกาสนี้โดยมีทีมงานพร้อมด้วยนายประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนได้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมพลังขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เพื่อต่อยอดไปสู่โอกาสชาวเกษตรกรให้มีความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนในจังหวัดขายแดนภาคใต้ในโอกาสต่อไปครับวันนี้เราถือโอกาสนะครับได้มามอบฐานปรับปรุงดินนะครับและก็ธาตุอาหารเสริมอาหารรองให้กับทางเรียนตชด.นะครับเพื่อให้คุณครูโดยเฉพาะคุณครูใหญ่นะครับวันนี้ได้มารับมอบนะครับเพื่อไปใช้กับการเกษตรของเด็กๆนะครับเพื่อเป็นเสริมภูมิปัญญาไทยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเรามีปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรต่างๆมีแล้วแต่เราเอาวัตถุที่นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาใช้ไปเสริมนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิต
เป็นที่เป็นไว้บริโภคไว้ปรุงอาหารให้เป็นที่ว่ามีวิตามินมีสารอะไรต่างๆครบครันนะครับในตัวพืชนะครับคือมีพืชที่สมบูรณ์นะครับจะรสชาติดีนะครับหรือวิตามินอะไรต่างๆที่อยู่ในพืชจะได้ครบครันในตัวนี้นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทางคณะครูใหญ่และคือคุณครูนักเรียนด้วยที่ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับและวันนี้ผมก็ได้มอบต้นพันธุ์ทุเรียนไว้ต้นหนึ่งนะครับคือไอ้ยาวลิ้นจี่นะครับซึ่งนำมาจากอำเภอเบตงมาให้คุณครูปลูกไว้นะครับโดยคิดว่าจากชมรมเนี่ยจากชมรมคนรักดินนะครับเพื่อลองดูที่ว่าพันธุ์นี้มันจะดียังไงเพื่อจะนำไปสู่เกษตรกรต่อไปถือว่าครูวงเงียนต่อชะลอเป็นตัวแทนอยู่เลยครับครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันร้อยตำรวจตรีหญิงนริศราศรีจันบานนะคะทำหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวันวิสีค่ะในส่วนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวันวิสีนะคะก่อตั้งเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2510ค่ะเดิมทีเราก็อยู่ด้านล่างนะคะก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำให้มันท่วมในหมู่บ้านเดิมแล้วก็อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อปี2523ค่ะวันที่16พฤษภาคม2526เราก็มาเปิดอาคารเรียนใหม่หลังนี้นะคะในส่วนของโรงเรียนก็ต้องในนามของโรงเรียนแล้วก็นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนก็ต้องขอขอบคุณคณะทีมงานชมรมคนรักดินนะคะที่ได้กรุณาเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลปรับสภาพดินเพื่อให้ดินเนี่ยมันมีความเหมาะสมที่เราจะทำการเกษตรในเรื่องของการปลูกพืชผักซึ่งของโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมโครงการพระราชดำริก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อที่จะได้นำผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองก็จะได้กลับไปปรับปรุงดินของตัวเองเพื่อทำการเกษตรเพราะว่าชุมชนเราจะทำในเรื่องของการปลูกทุเรียนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะทั้งทุเรียนแล้วก็ทั้งยางพารานะคะก็จะได้นำความรู้ตรงจุดนี้นะคะไปปรับใช้นะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทางชมรมคนรักดินทุกท่านนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับชมรมคนรักดินเพื่อแสดงความขอบคุณครับในครั้งนี้